เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราวันนี้เราเรียนเลขพม่าตัวเลขพม่ามีอยู่ว่าติเนโตเลนะอันนี้เป็นต้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขียนแบบไหนตัวหมายเลขพม่าแบบไหนนะก็จะมาเขียนให้ดูนะตั้งแต่1ถึง5นะก็ต้องเริ่มจากถึง5ก่อนอันนี้พม่าเขียนแบบว่าตัวเลขพม่านี่มีอยู่แบบคล้ายๆภาษาล้านนานะคนไหนที่เครู้ภาษาล้านนาหรือภาษาเมืองหรือว่าภาษาเหนือนั้นก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวสะกดบางตัวไม่ค่อยตรงกันแต่ก็ใกล้เคียงกันนะก็อาตมาเขียนให้ดูว่าภาษาพม่า1พม่าเรียกว่าติดคำว่า2ภาษาพม่าว่านิด3แปลว่าโต4แปลว่าเล5แปลว่างาก็บอกว่าติดนิดโตเลงา1 2 3 4 5นะก็ถ้าเราถ้าจะมาให้เขียนก็เขียนแบบคำว่า1ภาษาพม่าว่าเต็มก็ต้องเขียนแบบนี้ว่าเริ่มจากอันนี้แปลว่า1นะ1ก็อันนี้แปลว่า1ภาษาพม่าว่าติดติดติโกก็ต้องบอกว่าติดแล้วก็ติดติดแปลว่า1 2นั้นเขียนว่าก็ต้องเขียนแบบนี้แปลว่าอันนี้แปลว่า2ภาษาพม่าว่านิดนะนิดต่อไปว่าโตโตไปถึง3ก็ภาษาพม่าเขียนว่าก็ต้องเริ่มจากหมายเลขตรงกับติดก่อนนะติดอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีหางลงมายาวๆแบบว่าเฉียงนิดนึงก็แปลว่า3อันนี้โตถ้าเราพูดถึงวิธีการเขียนก็เริ่มจากข้างบนว่ากลมๆอย่างนี้นะหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสามแล้วก็ต้องเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนแล้วก็มีหางยาวๆนิดนึงแล้วก็เฉียงอันนี้อันนี้แปลว่าสามภาษาพม่าว่าโตนะโตโตต่อไปว่าเลขหมายเลขสี่ก็เขียนว่าก็ต้องวิธีการเขียนให้เขียนแบบนี้นะก็ต้องเริ่มจากตัวหมายเลขหนึ่งแต่ก็ต้องหักกับหันกลับมาแบบหันหน้าไปทางนั้นทางขวานะก็อันนี้เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากข้างบนของคอมเมนต์นี้แล้วก็มีหันเฉียงไม่เน้นแบบอย่างนี้แต่ว่าสี่หมายถึงเลก็พูดง่ายๆว่าหมายเลขสามตรงนี้ก็ต้องอันนั้นกลับไปอีกทั้งนั้นก็กลายเป็นตัวเลขหมายเลข4แปลว่าเลนะต่อไปว่า5นั้นภาษาไทยคำว่า5ภาษาพม่าเรียกว่างานะงานี้ตรงกับอาจจะคล้ายๆกับหมายเลขตัวเลขนี้อาจจะคล้ายๆกับหมายเลขไทย1หมายเลขไทย1นี้เขียนแบบคล้ายๆอย่างนี้นะอันนี้1ภาษาพม่า5แปลว่างานั้นก็ต้องสะกดแบบอย่างนี้ครับอันนี้ก็งานะแต่พม่านี้หัวขนาดมันใหญ่นิดนึงนะอันนี้งาคล้ายๆแบบหมายเลข2มีอยู่แบบทำอย่างนี้แล้วก็มีคำบอกก็ต้องกลมๆนิดนึงก็เขียนแบบนี้ว่าภาษาพม่าเรียกว่างาแปลว่า
ห้านะมานี้ภาษาพม่านี้แปลได้สองอย่างว่ามันเลขห้าก็ได้หรือภาษาคำพูดปลาก็ได้นะแปลว่างาปลาก็พม่าเรียกว่างาหมายเลขห้าไทยภาษาพม่าก็เรียกว่างาก็เลยเริ่มจากคำว่าหมายเลขหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพม่าบอกว่าติดนิดโตเลง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 าก็อันนี้ถึงห้านะอันนี้สองก็นิดนะอันนี้สามอันนี้สี่นะก็อันนี้ก็ห้าหมายถึงงาก็เลยบอกว่าติดนิดโตเลงาอย่างเช่นถ้าเราประกอบด้วยเป็นคำที่ตัวเลขนี้ถ้าเราประกอบด้วยลักษณะนามก็อย่างเช่นหนึ่งคนสองคนคำว่าเป็นคำนะคำว่าคนนั้นภาษาพม่าบอกว่ายับนะสะกดแบบนี้ยับอาจจะเพียนภาษาไทยก็โดยยับสระเอาแล้วก็มีประโยชน์ยับนะในเด็กเป็นคำลักษณะนามว่าอย่างเช่นหนึ่งคนก็บอกว่าจะยับนะแต่ถ้าเราออกเสียงตัวเลขหนึ่งจริงๆแปลว่าติ๊กออกเสียงว่าติ๊กแต่ถ้าเราประกอบด้วยคำลักษณะนั้นก็กลายเป็นออกเสียงว่ากลายคำว่าติ๊กนั้นกลายเป็นคำว่าจับไปก็บอกว่าจะยับในหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนก็ภาษาไทยหนึ่งคนภาษาพม่าเรียกว่าจะยับไม่ถึงหนึ่งคนอย่างนี้เป็นต้นนะในยับก็บอกว่าสองคนในยับสามคนตรงยับสี่คนหรือยับห้าคนงายับทีนี้คนก็พม่าเป็นคำลักษณะนามก็ได้ที่ประกอบด้วยบุคคลนะเป็นคำลักษณะนามเป็นคำนับกับคนคนนี้แปลได้สองอย่างว่าลูก็ได้นะคำว่าลูแปลว่ามนุษย์นะหรือคนแต่พม่าคำว่าคนนั้นคนหนึ่งคนลูจะยับคนข้างหน้าหมายถึงมนุษย์หรือลูคนข้างหลังนี้แปลว่าเป็นคำลักษณะนามแปลว่ายับก็เลยลูจะยับหมายถึงคนหนึ่งคนก็ลูเตยับคนหนึ่งคนลูเนยับคนสองคนลูโตยับคนสามคนลูเลยับคนสี่คนลูนายับคนห้าคนคนข้างหน้ากับคนข้างหลังคนข้างหน้าเรียกในถึงบุคคลในถึงมนุษย์คนข้างหลังเป็นคำลักษณะนามว่ายับก็เลยบอกว่าคนหนึ่งคนคนสองคนคนสามคนคนสี่คนคนห้าคนลูเตยับลูเนยับลูต้องยับลูเลยับลูงายับก็อันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะตัวในเรื่องพม่ากับเป็นคำประกอบด้วยเป็นคำประกอบด้วยคำลักษณะนามนามก็อย่างนี้เป็นต้นไปเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายๆ สไตล์เรา